สวัสดีครับคินนะครับมาจากค่ายไปฟอกเชมเอ็มแกมมี่ครับวันนี้ก็จะมากินแล้วก็มานั่งชิลด้วยกันครับวันเดย์วิทคินนะครับที่คาเฟ่ครับร้องเพลงครับเพลงไทยหรือเพลงสากลสากลครับทะเลหรือภูเขาทะเลครับชาหรือกาแฟกาแฟครับชาบูหรือกระทะชาบูครับขาวดำหรือสีสันดำครับฉันชอบคนเอเชียครับคนที่น่ารักเวลาก็แซ่บครับก็อยู่ที่ว่าเราจะไปสถานที่ที่ไหนครับแต่ว่าถ้ามาคาเฟ่อย่างนี้ก็จะแต่งตัวแบบว่าสบายๆดูดีนิดนึงครับถ้าเครื่องดื่มที่คินจะเลือกให้กับคู่เดทของเรานะครับคินก็จะเลือกเป็นเครื่องดื่มที่หวานที่สุดในร้านเลยครับเพราะว่าส่วนมากคินก็จะเห็นแบบว่าเพื่อนๆผู้หญิงเขาจะชอบกินน้ำหวานๆครับก็อยากจะพาเขาไปที่ด่านไอสเกตครับแล้วก็ไปเล่นไอสเกตด้วยกันครับเพราะว่าไอสเกตเป็นกีฬาที่หินชอบมากๆครับถ้าเขาเล่นไม่เป็นจริงก็สอนได้ครับแล้วก็แบบจับมืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเป็นครูคินที่สอนเล่นไอสเกตนะครับคินก็จะเป็นครูที่ใจดีครับค่อยๆสอนใจเย็นๆครับแล้วก็อ่อนโยนครับดอกไม้ครับเพราะว่าถ้าคินให้ช็อกโกแลตเขาก็จะมาบ่นว่าเอ้ยเดี๋ยวอ้วนคินจะให้ดอกกุหลาบครับเพราะว่าคิดว่ามันคลาสสิกครับคินเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนชอบดอกไม้หมดครับนอกจากเขาแพ้ครับจีบก่อนเลยรอเขาไม่จีบจีบก่อนครับทักไปเลยหรือไม่ก็รีพลายสตอรี่ครับเดทแรกกินข้าวหรือดูหนังกินข้าวครับเพราะว่าถ้าเราได้กินข้าวก็จะรู้จักกันก่อนทำความรู้จักจะได้แบบว่ามันไม่เขินอะไรกันครับผมยาวครับเหมือนกับว่าเขาสามารถมีลูกเล่นอะไรในการเล่นกับผมได้และคินก็ชอบมากๆครับชอบถ่ายคนหรือถ่ายวิวถ่ายคนครับคอไปหรือว่าเทคไปคอไปครับเพราะว่าบางทีส่งข้อความเราไม่ได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรากันแน่เขารู้สึกยังไงถ้าเราฟังจากน้ำเสียงคิดว่าเราจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับงอเองไหมถ้าของงอก็ต้องอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นใครผิดครับถ้าเขาผิดเขาก็ควรที่จะงอคินแต่ว่าถ้าเราไปงอนเขามากบางทีเขางอนกลับเราก็ต้องไปงอครับก็อย่าลืมไปฟังเพลงอยู่คนเดียวมันเหงาแล้วก็เพลงผิดเดกาของคิงกันเยอะๆนะครับสามารถรับชมได้ที่ Official Wild Music ครับแล้วก็ตอนนี้สามารถฟังได้ที่ Streaming Platform ทุก Platform แล้วครับอยากบอกว่าใจเราเป็นของเธอ